สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับมาดามคอปออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของไทยนะแล้วก็น้องนางงามมิสแกรนด์สระบุรีปี2020นะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรารอบไฟนอลสวัสดีทั้ง3ฮะสวัสดีค่ะอยากให้มาดามคอปเนี่ยกล่าวถึงงานวันนี้ก่อนโอ้โหงานวันนี้ตกใจเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาดามคอปก็ติดตามมาครั้งแรกนะมาแถลงข่าวพอวันจริงเนี่ยทางพีดีจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ขอชื่นชมว่าเขาจัดได้ดีจริงไม่ว่าแสงสีเสียงทั้งหมดระบบไฮเทคทั้งหมดเขาดีมากเวทีทุกอย่างแล้วก็การรันคิวดีมากแล้วก็จริงๆตัวนางงามอ่ะสวยทุกคนเนาะพอเหลือ11คนก็ตกใจเนาะพอสวยหมดพอเหลือ5คนยิ่งใครก็ได้แต่เขาเลือกถูกต้องที่สุดจริงๆแล้วมาดามก๊อฟเนี่ยชื่นชมการทำงานของพีดีแล้วก็ชื่นชมนางงามทั้งหมดทั้ง30คนใช่ไหมครับว่า1น้องเขาตั้งใจแล้วพี่ก๊อฟเชื่อว่าน้องๆทั้ง30คนเนี่ยเข้ารอบ11คนหรือตกรอบเนี่ยพี่ก๊อฟเชื่อว่ามีสิทธิ์นะฮะได้ทำงานกับพี่ก๊อฟเพราะพี่ก๊อฟคือออร์แกไนเซอร์จะเรียกน้องทั้ง30คนมาเดินแฟนโชว์เพราะว่าเราเป็นออร์แกไนเซอร์เราถือว่าน้องๆตั้งใจน้องๆที่ตกรอบเนี่ยถือว่าไม่ตกรอบเพราะประสบการณ์เขาเนี่ยอาจจะวันนี้ไม่ใช่โอกาสแต่คนที่ไม่ใช่โอกาสอาจจะพลิกโอกาสให้ดีที่สุดก็ได้นะคะถือว่าน้องอย่าเสียใจกลับมาทำงานแล้วพี่ก๊อฟจินดีที่จะช่วยนะคะแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเห็นความสามารถแล้วชื่นชมพีดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าพีดีจังหวัดเนี้ยยังไงก็ได้พีดียอดเยี่ยมแน่นอนขอบอกไว้เลยในใจพี่ก๊อฟนะคะขอชื่นชมทุกคนน้องๆทั้ง30คนทำได้ดีที่สุดแล้ว1ใน5ที่1 The First จริงๆเก่งที่สุดค่ะได้เลยถึงรุ่นพี่บ้างค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ก็หลังจากดูจบไปนะคะอยากจะบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทั้ง39สาวงามแล้วก็อยากจะดีใจกับน้องที่ได้มงกุฎในวันนี้ด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าถ้าเป็นพีดีหรือว่าเป็นท่านคณะกรรมการเนี่ยก็คงหนักใจมากๆเลยค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้สมมงมากๆคนที่มงใช่ได้เลยสาวสวยอีกท่านหนึ่งวันนี้ก่อนคือต้องให้กำลังใจน้องเนี่ยน้องต่อไปมีงานเดินแบบแล้วน้องจะเป็นน้องใหม่ที่ลงประกวดปีหน้าใช่ไหมอาจจะมีสิทธิ์เนาะลองแนะนำตัวเองสิคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่ดวงพรทองขาวนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาดูรอบไฟนอลของมิสแกรนด์สระบุรีวันนี้ที่มาดูก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็จะจำไว้เอาไปเป็นประสบการณ์ในการเข้าประกวดในปีหน้าค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านขอบคุณค่ะ